อู้อันนี้เท่มากเลยค่ะทุกคนสอนรับหน้ากากโอนิญี่ปุ่นนะคะบอกเลยว่าใครรู้จักยักษ์ของญี่ปุ่นเนี่ยห้ามพลาดชิ้นนี้เด็ดขาดและทำง่ายแล้วแจกเยอะด้วยนะคะแจกตั้ง 10,000 ชิ้นแน่เดี๋ยวพี่แป้งจะเล่นให้น้องๆดูทุกขั้นตอนเลยค่ะว่าต้องทำยังไงบ้างถึงจะได้ของชิ้นนี้เข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมค่ะไปดูกันเลยเมื่อน้องเข้ามาแล้วเนี่ยเควสมันจะง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าต้องทำยังไงบ้าง1น้องๆต้องเชิญเพื่อนนะคะ2น้องๆจะต้องปลดล็อกอาวุธในตำนานนะคะคือสีแดงทั้งหมด2ชิ้นนั่นเองซึ่งการที่น้องจะมีเหรียญเนี่ยน้องๆต้องไปเข้าไปยิงกันไปสู้กันนั่นเองค่ะแต่มันจะเป็นรอบแบบ1ต่อ1เท่านั้นนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนี่นะคะพอเราเจอเขาเรายิงแค่นั้นเลยค่ะน้องๆไม่ยากซึ่งเราจะต้องเล่นไปเรื่อยๆเล่นๆไปแล้วคะแนนเนี่ยหรือเงินเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นให้เราหากเราชนะนะคะน้องๆพี่แป้งไม่แน่ใจว่าพี่จะเล่นไปประมาณกี่รอบน่าจะประมาณ2นาทีนะคะเราก็จะได้เงินหากเราชนะนะอ่ะพี่แป้งก็เจอหน้านี่คนนี้เขายิงพี่แรงมากเลยค่ะหลังยิงนะคะโคตรเท่โคตรอันตรายโคตรโหดเลยค่ะนี่พี่แป้งก็แพ้ไปแล้วนะส่วนการที่เราจะเปิดอาวุธได้เนี่ยเราต้องมาเปิดกล่องนะคะน้องๆอาวุธในตำนานเนี่ยพี่แป้งเดาว่ามันน่าจะคือสีแดงนะคะเปิดยังไงก็ได้สุ่มยังไงก็ได้ให้เปิดได้สีแดงทั้งหมด2อันน้องๆก็จะได้ของฟรีชิ้นนี้ไปเลยค่ะซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะตกครั้งละ1,000นะคะน้องๆเท่ากับว่าเราต้องยิงคน1คนยิง1คนน่าจะได้ 1,000 นะพี่แป้งไม่แน่ใจประมาณนี้นะคะลองมาทำตามนี้เราจะได้ของฟรีการแจก 10,000 ชิ้นค่ะ